ันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเมนูสุดฮิตอย่างยำปูม้าสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวซอสพริกเกลือไทยและผงชูรสนำขึ้นตั้งไฟไม่เสียเวลาเคี่ยวนานส่วนผสมทั้งหมดก็จะละลายเข้ากันไม่ยุ่งยากเลยค่ะวิธีทำยำปูม้าสดเริ่มจากใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ปูม้าหอมแขกซอยมะม่วงเปรี้ยวซอยมะเขือเทศเชอร์รี่และผักชีฝรั่งซอยเคล้าให้เข้ากันจัดยำปูม้าสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำตำรับนี้มีความเงาเข้มข้นอีกทั้งยังไม่ทำให้ซอสพริกเปลี่ยนกลิ่นและสีของซอสพริกจะเด่นสวยมีความน่ารับประทานในส่วนของน้ำปรุงยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้9ที่มีต้นทุนอยู่ที่54บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6บาท